คนนับไม่ถ้วนนะคะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นได้หรือเปล่าThat's a barrel. Thank you. อีกอย่างนะคะขอเสริมเขาบอกว่าเขาอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดของเขาที่นั่นด้วยเขาบอกว่าถ้าทุกคนที่วัดพระธรรมกายณตอนนี้นะคะสามารถไปที่วัดเขาได้เขาจะสร้างวัดพรุ่งนี้เลยค่ะมาชื่นใจจริงๆเลย Big job No. Why? Because Long Po says it's not a big job. ทึ่งมากเลยนะครับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยและดูเหมือนเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าเหมือนคือเราเป็นหนึ่งในประชากรของคนทั้งโลกเลยแต่คนที่จะมีหัวใจยิ่งใหญ่อย่างนี้ต้องบอกว่าหายากมากเลยอะไรเป็นต้นแบบให้กับเขามีหัวใจยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้บ้างครับWhere was the role model for you, for your big heart? What was the role model? Who was the role model for you, for your generous and big heart? Kai's smile was my role model, and I keep saying it's the smile, but Long Po is my role model, and Kunya's book inspired me. I started reading it at 6 o'clock in the morning, and I finished by 7. And I read it again, and I read it again, and in our retreat, we clean toilets. My Zulu and I clean toilets. That's where it starts. We start from there, and we'll build it up. But the team is the inspiration at the moment. We have a wonderful team in South Africa, and full of positive people, and very aggressive people, and we have many campaigns. We are looking at talking to a soccer team, a very famous soccer team in South Africa, which has a huge following. We want to go and teach them to focus maybe on the crystal ball, but mainly on the soccer ball in their stomach. We're going to teach them meditation before their games. We're going to go to one of the biggest banks in South Africa, and through Peter and his connections at First National Bank, we're going to try to inspire them to rather teach peace and to combat crime in South Africa. The only way to do that would be through meditation and to create inner peace, which will bring lasting peace to our country. And then our greatest ambition will be to be at the stadium and the World 2010 soccer, the first kickoff game. We would like to have a meditation on the field in front of 80,000 people, and we are determined to be there, and we're going to be there if everything goes according to plan. Thank you. ก็หลักๆเลยหลวงพ่อล่ะค่ะที่เป็นต้นแบบให้เขาแล้วก็เขาได้แรงใจมาจากการที่ได้อ่านหนังสือของคุณยายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีทีมงานที่ดีด้วยทีมงานของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกันทุกคนทำงานกันอย่างขันแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ย อยากจะนำพาความสันติสุขที่แท้จริงมาสู่เซาท์แอฟริกานะคะและสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือการที่ในปี2010ที่จะมีการจัดแข่งฟุตบอลโลกที่เซาท์แอฟริกานะคะเขาอยากจะเห็นคนทุกคนมารวมกันนั่งสมาธิอยู่ในสนามฟุตบอลค่ะโเขารู้สึกจะขยายนิดหน่อยด้วยว่าจะทำยังไงนะฮะมีไหมครับมีขยายด้วยครับว่าจะทำยังไงบ้างกับเป็นอับราเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายว่าจะมีการที่เรารอคอยติดตามชมตอนต่อไปฟังแล้วทึ่งมากเลยนะครับมีหัวใจเป็นความตั้งใจว่าถ้าปีนั้นมีการรวมคนอยู่แล้วครับน่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นของคนนั่งสมาธิก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะนะครับนี่เราตั้งเป้าไว้เราก็เป็นกำลังใจที่จะให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับมาถึงคุณสังวานครับหนึ่งในทีมงานรู้สึกยังไงบ้างกับงานที่ทางคุณรอนบอกว่าตั้งใจจะเอาวัดไปได้ถ้าเกิดคนไทยไปเนี่ยวันพรุ่งนี้นี่จะทำให้เสร็จเลยเนี่ยคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับคนนี้นะครับคือผมก็รู้จักเขามาหลายปี8ปีนะครับ8ปีเต็มที่ได้คบกันมาก็รู้จักทั้งประวัติรู้จักทั้งการดำเนินชีวิตรู้จักทั้งการบริหารธุรกิจนะผมก็ได้เรียนรู้จากเขาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะเขาเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังครับเป็นคือถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วถ้าไม่สำเร็จเขาไม่เดินกลับนะฮะเขาเป็นคนลักษณะนี้ครับแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าถ้าความตั้งใจเขาบอกว่าปีหนึ่งผมเชื่อนะฮะผ
ผมถึงได้กล้าลุยกับเขานะฮะก็คือสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่สำหรับตัวเขาคนเดียวนะสำหรับคนทั่วโลกคนทั้งทวีปนะฮะนี่คือจุดแสงเทียนต้นแรกนะฮะทวีปแอฟริกาเป็นทวีปมืดนะฮะเป็นทวีปมืดตอนนี้เราได้มีแสงเทียนเล่มเล็กนะฮะแสงเทียนเล่มเพียงเล่มน้อยนะฮะไปจุดอยู่ในห้องมืดแล้วก็พอได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะฮะที่จะขอเชิญชวนพี่น้องชาวธรรมกายกัลยาณมิตรทุกท่านไปช่วยกันเพิ่มแสงสว่างนะฮะเราจะได้มองห้องนี้ได้เร็วขึ้นนะฮะนี่คือจุดประสงค์นะฮะคือก็ตามนโยบายนะฮะจะสำหรับการสร้างวัดอย่างที่คุณรอนบอกนะฮะก็ตอนนี้ก็เพียงแต่รอหาสถานที่นะฮะและหาสถานที่ที่เหมาะสมทั้งภูมิอากาศแล้วก็ทุกอย่างนะฮะทั้งฟาร์มสิ่งแวดล้อมผมได้ไปที่พนาวัดเมื่อวานนะฮะได้มีโอกาสไปที่วัดวัดบ้านขุนนะฮะได้ไปเที่ยวที่วัดบ้านขุนก็พอก่อนจะเข้าทางเข้าไปนี่ผมก็มีความรู้สึกที่ว่าไม่แปลกปางอะไรเป็นวัดในป่าแต่พอเข้าไปถึงในวัดนะฮะดรอปเลยครับ พูดไม่ออกเลยนะคือว่าได้เห็นระบบแล้วก็การพัฒนาแล้วก็การสิ่งที่หลวงพ่อที่นั่นได้นำเอาเด็กชาวเขามารับการศึกษาแล้วฮะได้มาเป็นสามเณรแล้วก็ได้รับการศึกษาให้กับชนเผ่าเขาหลายๆเผ่านี่คือจุดเดียวกันนะที่เราจะไปใช้ได้ในแอฟริกาใต้และแอฟริกานะฮะเพราะในแอฟริกาอย่างที่คุณรอนบอกมีหลายภาษามีหลายสีผิว มีหลายเผ่าพันธุ์นะฮะคือถ้าเราสามารถรวมเด็กกลุ่มนี้มาร่วมศึกษาธรรมะมาศึกษาในการนั่งสมาธิแล้วก็ให้การศึกษากับเขานะฮะผมคิดว่าในเวลาอีก20ปีข้างหน้านะฮะเด็กที่ไม่มีอะไรจะทำไม่มีโอกาสไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่อาศัยเด็กเหล่านี้สามารถเป็นกำลังให้กับแนวทางธรรมของเราได้นะครับนี่จุดนี้คือเป็นจุดที่เราที่ผมมีความตั้งใจอย่างสูงนะฮะแล้วก็ที่ตั้งใจสูงสุดก็คือได้สามารถนำธรรมะไปให้กับกลุ่มคน